นะก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครแล้วจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดHey!
ดินเหนียวปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ยังไงก็ไม่ทันหนูหรอกเจ้าหญิงแสนสวยแกะน้อยปั้นดินเหนียวเสร็จก็ต้องเอาไปทำให้แข็งนิ่มสดตั้งทิ้งไว้10วันแล้วก็เอาไปเข้าเตาเผาเป็นสีเทาแล้วตัวนี้มันก็เป็นสีส้มอันนี้มันกรอบกว่าอันนั้นมันนิ่มกว่าแล้วกลิ่นมันก็หอมเหมือนดอกไม้ยกก็เลยง่ายด้วยน่ารักฝีมือของเราเองภูมิใจที่สุดเลยดินมีหลายแบบแต่ดินเหนียวมีความพิเศษมันนิ่มๆและกระจีด้วยมันเหนียวมากเลยนุ่มด้วยดินร่วนปั้นแล้วมันก็แตกออกมามันไม่ค่อยเกาะกันเลยดินเหนียวมันเหนียวเหนียวมันเป็นสีเทาๆดินเหนียวปั้นแล้วมันติดกันมันรวมกันเป็นก้อนๆได้ตุ๊กตาดินเผาสวยน่ารักฝีมือของเราเองภูมิใจที่สุดเลย